ประชาชนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2567วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานคร เปิดให้คณะสงฆ์และประชาชนถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเนื่งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2567ณพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามระหว่างวันที่20-25มิถุนายน2567ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา โดยวันนี้มีคณะข้าราชการทหารตำรวจครูนักเรียนและประชาชนไปถวายเครื่องสักการะและลงน้มถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจลิงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำลงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูง ในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิธสถิตมหาศีมารามได้มอบพระรูปสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งด้านหลังพระรูปมีลายพระหัตถธรรมภาสิตเป็นพระกติธรรมประธานให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาเชิญไปสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและมอบหนังสืออมริตตพจนา พุทธศาสนสุภาษิตของสมเด็จพระพุทธโคสา,าจารย์ปออปยุตโตให้นำไปศึกษาเพื่อเป็นสุภาษิตประจำใจในการดำเนินชีวิต